จังหวัดสุรินทร์และเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์พร้อมเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดก็นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์จำนวนกว่า500ผืนหลังจากที่ในพื้นที่เนี่ยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้มีอากาศหนาวเย็นและผู้ต้องขังจำนวนมากค่ะได้รับความเดือดร้อนโอกาสนี้นายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ได้เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ปรับตัวเป็นคนดีกลับสู่สังคมซึ่งเรือนจำกลางสุรินทร์ได้จัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้มีความรู้ไว้ประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วด้วยค่ะขณะเดียวกันก็มีความช่วยเหลือจากภาคเอกชนเช่นเดียวกันที่เข้ามาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวซึ่งในวันนี้ค่ะมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ร่วมกับ59องค์กรด้วยกันนะคะปล่อยขบวนรถบรรทุกผ้าห่มกันหนาวพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกว่า29จังหวัดและภาคอื่นๆอีก13จังหวัดรวมแล้ว42จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะระหว่างวันที่13พฤศจิกายนถึงวันที่28ธันวาคมค่ะเราดูถึงความจำเป็นของผู้เดือดร้อนเนี่ยเราดูแลตั้งบรรเทาทุกข์บำรุงสุขไอ้การแจกผ้าห่มนี่คือเป็นการบรรเทาทุกข์ขณะเดียวก็บำรุงสุขเมื่อเขาอบอุ่นแล้วก็มีความสุขเมื่อเขาหนาวเขาก็มีทุกข์อันนี้คือตรงวัตถุประสงค์เปี้ยเลยก็คล้ายๆกับว่าเราแบ่งเบาภาระของทางราชการน่ะนะราชการก็คงดูแลไม่ทั่วสำหรับคาราวานผ้าห่มกันหนาวก็จะออกเดินทางไปยังจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดแรกเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาวอำเภอ2และอบต.ห้วยโรงอำเภอร้องกวางพร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลในเครือให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปรวมไปจนถึงการตรวจฟันถอนฟันตรวจแล้วก็แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะค่ะก็ชาวจังหวัดแพร่เตรียมรับนะคะผ้าห่มกันหนาวกันได้นะคะเพราะว่ารถคาราวานนี้ก็จะออกเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดแรกค่ะ